ั้นแน่ลองจิ้มดูสิสวัสดีเพื่อนทุกคนนะครับวันนี้ก็ยังอยู่กับ channel ของ Zero Number และเกมฮงไคสตาร์เรลกันอีกเช่นเคยในคลิปนี้เราก็ยืนกับกิจกรรมพอตเตอร์ลึกลับอยู่ที่ไหนซึ่งจะเป็นวันที่6กันแล้วนะครับตรงส่วนนี้ก็เหมือนเดิมเลยเดี๋ยวเราลองวิ่งไปหาคุณรีซิสดูนะฮะแล้วดูว่าเขาจะนำทางเราไปที่ไหนนะมาปฏิกิริยาของเซนเซอร์ไปครับครั้งที่6ที่อยู่อาศัยในเกรทไมล์เหรอน่าจะเป็นที่ที่มีคนอาศัยอยู่ใช่ไหมนะหรือว่าสิ่งผิดปกติจะซ่อนอยู่ท่ามกลางฝูงชนคำใบ้แปลกๆทุกวันเลยนะครับสรุปก็คือเขาระบุเบาะแสให้เราอีกแล้วแล้วก็เป็นที่แปลกๆที่ไม่รู้ว่าตัวเองไปไหมตามนั้นนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่ายังไงนะถ้าเข้าใจไม่ผิดน่าจะเป็นตรงนี้นะครับเขาบอกว่าให้ตรวจสอบเต็นท์ดูใช่ไหมเพื่อนๆอ่ะเราลองกดอันอื่นก่อนเหมือนอันนี้ไม่ใช่นะครับอันนี้คุยกันปกติอันนี้ก็ยังคุยกันปกตินะครับตรวจอันนี้นี่คือเห็นมาแต่ไกลเลยนะมาลองดูกันทันแน่ลองจิ้มดูสิโอ้นั่นแหละเราบอกว่าเขาลืมซ่อนจมูกนะครับซิลเวอร์วูฟโอ้เอามาบัตรทายเกมを改善した2倍速ってこんなもん。ทีนี้ดีเลยเรียบร้อยนะครับที่เหลือก็เหลือแต่กิกกี้แหละสบายจริงๆผมอยากให้ MC เขาเนี่ยถ้าเป็นกายภาพก็มีสกิลที่สกิลตามดีป่ะนะจะได้ทำเซตแบบทีเดียวเลยเพราะตอนนี้มีเซตดิฟอยู่นะครับที่ใส่อยู่แต่ก็ไม่มีก็ไม่เป็นไรนะยังไงวะคุณเลซิสสวัสดีครับเหมือนเดิมเลยใช่ไหมเรียบร้อยดีไหมแต่ถ้าไม่เจออะไรจริงๆก็ช่างเถอะวิทยาศาสตร์ยอมรับความล้มเหลวได้เราบอกว่าแต่ฉันทำสำเร็จแล้วขอโทษทีแต่ครั้งนี้ไม่ได้ล้มเหลวหรอกนะมีความผิดปกติอยู่ในเต็นท์ทักษะการซ่อนตัวของมันไม่ได้ดีขึ้นเลยยังอ่อนหัดเหมือนเดิมเลจิสบอกว่าเยี่ยมเลยบอกตามตรงหลังจากทำสำเร็จมาหลายครั้งต่อหลายครั้งฉันรู้สึกว่าคงถึงเวลาที่เซนเซอร์จะล้มเหลวสักครั้งสองครั้งแล้วล่ะแต่ใครใช้ให้เซนเซอร์สุดที่รักของฉันเจ๋งขนาดนี้กันล่ะยากมากที่จะล้มเหลวสักครั้งถ้ามีปฏิกิริยาตอบสนองอีกครั้งฉันจะรีบบอกเธอทันทีเลยเธอก็รีบนำความสำเร็จกลับมาด้วยล่ะน่าจะประมาณนี้เลยนะครับแน่นอน70เซลล์7นะวันนี้ก็เป็นวันที่6แล้วนะครับเราก็จะเหลืออีกวันเดียวแล้วตรงส่วนของภารกิจนี้ก็จะครบทั้งหมดนะฮะทีนี้ในเคสของวันนี้ก็จะจบประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไม่พลาดคลิปดีๆด้วยล่ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้า See you next game my friend เจอกันนะครับ